วันนี้รุ่น 4350E ผมมีปัญหาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับคันนี้ขี่มาอยู่ดีๆความเร็วที่100กว่านะครับแล้วก็ด้านหน้ามันโหลดลงมาอย่างเงี้ยเลยครับแล้วหน้าจอขึ้นว่า Vehicle too slow please stop นะครับอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมคนขับรถก็แฟนผมนี่ขี่มาตกใจมากนะครับดีๆรถมันลงหน้ามาคือสไลด์ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเลยครับรถคันนี้เป็นรถพักอินก็ต้องเคลมตัวนี้ใหม่ให้ผมนะครับเพราะว่าสายมันชาร์จไม่ได้นะครับปัญหาเลยครับคือว่าตอนแรกจะมาคิดผมค่าสายชาร์จ 75,000 บาทอันนี้รถยังอยู่ในประกันอยู่นะครับจะมาคิดค่าสายชาร์จนะครับ